เบอร์โทรศัพท์สามารถทำนายดวงชะตาชีวิตของผู้เป็นเจ้าของเบอร์ได้จริงหรือไม่นักธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าแม้แต่ดาราชื่อดังในวงการบันเทิงยังต้องมาปรึกษาและเปลี่ยนเบอร์ตามคำทำนายเพราะอะไรการเปลี่ยนตัวเลขเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเลขไหนใช้แล้วเฮงเลขไหนใช้แล้วปังเปลี่ยนแล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงหรือไม่มาร่วมพิสูจน์คำทำนายตัวเลขกับอาจารย์ฉุยนรนวิทูลประสาทผลนักพยากรณ์ตัวเลขชื่อดังสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ The Not Magic นะคะทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มโดยประมาณค่ะรับชมช่องทางต่างๆได้ดังต่อไปนี้นะคะ www.channel8thailand.com Roku TV ทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยพิมพ์คำว่า Channel 8สัญลักษณ์เลข8นะคะสีชมพูม่วงค่ะสายสดกับเรานะคะโทรมาเพื่อปรึกษาสอบถามหรือว่าอยากได้ข้อมูลอะไรนะคะที่02-942-3319 02-942-3498ทั่วโลกค่ะส่ง SMS มาเพื่อปรึกษาตอบคำถามกันสดๆในรายการได้ที่1800-694-5145หรือรับชมสดๆไปพร้อมๆกับเรานะคะที่ facebook.com/channel8thailand และ wellness workshop รับชมพร้อมกันได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกจริงไม่ต้องใช้ดาวเทียมตลอด24ชั่วโมงและขอต้อนรับอาจารย์ฉุยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับแหมสวัสดีครับห่างหายกันไปอาทิตย์กว่า2อาทิตย์ใช่ก็เจอกันอาทิตย์เว้นอาทิตย์จริงๆตอนนี้เรื่องของตัวเลขเนี่ยมีความสำคัญมากกับการใช้ชีวิตของคนเยอะเลยอาจารย์ก็อยู่จริงๆตัวเลขอยู่ในชีวิตประจำวันเราหมดเลยค่ะตั้งแต่เกิดนะฮะตั้งแต่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดใช่ไหมครับก็ถูกค่ะเวลาเรื่องของตัวเลขใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับซึ่งคนเราเกิดกันห่างกัน3นาทีเนี่ยดวงไม่เหมือนกันละขนาดนั้นแค่3นาทียังฝาแฝด2คนเงี้ยเป็นฝาแฝดกันนะแต่เกิดห่างกันนี่เป็นเรื่องที่จะสงสัยว่าสมมุติเวลาเกิดของคนเนี่ยเราระบุไม่ได้ใช่ฮะแต่เวลาห่างกันแค่1วินาที1นาทีมีผลขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์ถ้าในหลักโหราศาสตร์จะมาสัก3นาที3นาทีอ๋อเค้ามีระบุด้วยว่าต้อง3นาทีประมาณสัก3นาทีเนี่ยก็จะเริ่มไม่เหมือนกันละค่ะยิ่งถ้างั้นเหมือนว่าคนที่เกิดวันเวลาเดียวกันครับก็มีชะตาคล้ายคลึงกันก็จะมีชะตาคล้ายคลึงกันใช่อ๋อนี่ก็คือมีการที่เก็บสถิติทำเป็นตำรับตำรากันสองแต่มันจะมีเรื่องบางทีมันเรื่องขององศาก็มีคือเกิดต่างถิ่นต่างแดนกันถึงแม้จะวันเวลาเดียวกันอันนี้เจ๊จ๋าไม่เคยได้ยินเพราะบางทีมันเรื่องขององศานะดวงดาวมันมีเรื่องขององศาสมมุติเกิดที่ไทยกับอเมริกาวันเวลาเดียวกันแต่ว่าพื้นดวงอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้อ๋อหมายถึงพื้นที่ภูมิลำเนาคนที่เกิดเมืองไทยกับเกิดเมืองจีนเวลาเดียวกันแต่ตกฟากเดียวกันวันเดียวกันเนี่ยครับแต่ก็ไม่เหมือนกันก็ได้โอ้จริงๆประมาณนั้นน่าสนใจน่าศึกษามากเลยอาจารย์ค่ะแต่ถ้าหลักการก็คือก็เน้นคนไทยเป็นหลักนี่แหละถูกสิคะเราอยู่ไทยแลนด์เราอยู่ไทยแลนด์ใช่ไหมเราอยู่เมืองไทยกันเมืองไทยก็ต้องเป็นจุดศูนย์กลางอยู่นะครับในเรื่องของการเอาตัวเลขมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งมันก็มีความเชื่อเลขตัวเลขหลากหลายครับจริงๆเช่นคนจีนก็จะชอบ168เลขมงคล168นี่เคยได้ยินอาจารย์ถามหมายถึงรวยนะรวยมงคลเมตตาร่ำรวยหกลกซี่พระแม่กวนอิมอย่างนี้ถ้าที่เคยได้ยินมาแต่ถ้าภาษาไทยปุ๊บมันก็จะคนละแบบเลยทีนี้ถ้าเป็น168ในภาษาไทยมันก็จะเป็นเลขเสียนะยังไงฮะอาจารย์เพราะว่า68เขาเป็นเลขลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในความแบบเหมือนกับราหูใช่ไหมอาจารย์ใช่ราหูคือ8เลข6คือความคิดคืออารมณ์ราคะจริตพูดคือความราคะราอาจารย์อาจารย์ฉุยคะจ๊ะจ๋ามี6 2 3ตัวจริงๆแล้วถ้าเอา6ไปลงกับ8มันจะเป็นราคะจริตแต่ถ้า6ไปลงกับเลขอื่นบางทีก็เป็นเรื่องดีสมมุติ9สมมุติ9โอเคนะอาจารย์ก็เป็นเรื่องการดูดซับแต่อยู่ที่ตำแหน่งด้วยตำแหน่งเขาอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงต้นตรงท้ายที่อาจารย์บอกใช่ไหมอาจารย์ใช่ทีนี้พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้ชมเนี่ยได้ทราบว่าความเชื่อมีหลากหลายแบบถูกไหมฮะคุณก็ต้องเลือกเชื่อด้วยว่าจะเชื่อแบบไหนแล้วก็อย่าโลเลกับสิ่งที่เชื่อเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ต้องทำอะไรสักทีไม่งั้นก็เป็นการลังเลแล้วก็ไม่ศรัทธามันก็จะไม่เกิดผลที่ได้รับได้ทันใจทันไวเช่นบางคนมาบอกเลขนี้ดีค่ะพออีกคนนึงมาบอกไม่ดีเราก็เขวเดี๋ยวแอบอาจารย์ค่ะแอบเข้าตัวเลขนิดนึงค่ะสายสดนะคะตอบคำถามให้2คำถามนะคะเฉพาะสายสดนะคะที่02-942-3319โทรมาหาเราตอนนี้เลยอาจารย์ฉุน
เสียเคลียร์ทุกปัญหาเรื่องตัวเลขให้ทันทีเสริมดวงเสริมบุคลิกเสริมสิ่งดีๆเสริมมงคลให้เลยดีครับนะคะนี่ไงฮะพอพูดถึงตัวเลขของเบอร์โทรศัพท์ครับทุกวันนี้เจ๊ด่าสังเกตว่าทุกคนตื่นตัวแล้วให้ความสนใจในเรื่องของตัวเลขเยอะเกี่ยวกับโทรศัพท์เยอะมากใช่ฮะคือเราต้องมาคุยว่าเพราะเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันแทบจะเป็นเนื้อเดียวกับตัวเราเลยติดกายติดกายตลอดถูกไหมฮะค่ะบางคนตื่นเช้ามายังไม่ทันรู้จะเตียงหยิบโทรศัพท์มาดูละยังไม่ตื่นเลยค่ะอาจารย์นอนฟุบไปกับโทรศัพท์ใช่นอนฟุบกับโทรศัพท์ตื่นมาพร้อมโทรศัพท์ค่ะถูกไหมครับแบตหมดนี่แทบจะขาดลมหายใจวายปราณค่ะหมดฤทธิ์หมดพลังหมดกำลังหมดทางไปใช่ฮะที่สำคัญเบอร์โทรศัพท์ดันมีพลังงานยังไงฮะอาจารย์ก็คือพลังขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอ๋อพลังขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จากคลื่นที่โทรศัพท์เวลามีสัญญาณเข้าออกมีการส่งข้อมูลมีการส่งเมสเซจส่งเทคพิมพ์เทคคุยกันอย่างเงี้ยครับพวกนี้มันคือการกระตุ้นก็เลยส่งผลกับเราใช่ครับด้วยคลื่นจากเบอร์โทรมันก็เลยส่งผลจากให้เข้ากับตัวเรามีคนถามอาจารย์ว่าเฮ้ยระหว่างชื่อเปลี่ยนชื่อค่ะทะเบียนรถบ้านเลขที่และเบอร์โทรศัพท์อะไรล่ะที่ส่งผลต่อเรามากที่สุดก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ใช่ฮะเพราะว่าแทบจะเป็นเนื้อเดียวกับคุณแล้วมีพลังงานตลอดเวลาถูกไหมฮะเพราะว่ามันเคยในอดีตก็เคยมีงานวิจัยที่บอกว่าใช้โทรศัพท์มากๆระวังเป็นมะเร็งนะอ๋อใช่ใช่คลื่นเข้าสู่สมองเราบางคนใช้มากปวดหัวปื๊ดๆเวียนหัวปวดหัวกันนั่นแหละฮะเพราะว่ามันมีคลื่นมาพลังงานของมันนะฮะถ้ามันถูกปลดปล่อยโดยเบอร์มงคลใช่ไหมออร่าพลังดีนี่ไงนี่ไงสิ่งนี้สิ่งนี้แต่ถ้ามันเป็นพลังไม่ดีถูกไหมฮะมันก็เป็นอะไรเป็นคลื่นมองมองโมมัวถูกไหมฮะเป็นคลื่นสีเทาๆดำดำโมโมซัวซัวอยู่รอบตัวคุณโอ้มันก็วนเวียนหาเราตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะเราใช้โทรศัพท์ตลอดนะฮะใช่มีสายเข้านะคะคุณผู้ชมค่ะสักครู่นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเงียบไปนะคะอาจารย์ฮัลโหลสวัสดีค่ะพูดดังๆค่ะไม่ได้ยินเลยฮัลโหลสัญญาณสงสัยเขินอายอาจารย์ครับจะมาถามโอเคครับจะมาถามเกี่ยวไม่ตอนนี้แปลว่าพอดีวันนี้เป็นวันศุกร์ที่16ครับอ่ะตัวเลขมาเป็นไปได้ไหมฮะอาจารย์ที่ว่าวันนี้เดือนนี้พ.ศ.นี้มันเป็นเลขที่ออกมาอารมณ์นี่แอบถามส่วนตัวครับก็จริงๆเขาจะมีศาสตร์บางศาสตร์ที่เขาดูเรื่องตัวเลขพวกนี้นะครับโดยใช้จริงๆเหรอฮะจ่าจ่ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเสียงดังกังวานเลยอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณอะไรคะผมชื่อหมูครับผมคุณหมูนะคะคุณหมูมีเรื่องปรึกษาอาจารย์ฉุยเกี่ยวกับตัวเลขในด้านไหนคะเบอร์โทรศัพท์หรือว่าที่เบอร์โทรศัพท์อะครับผมอ๋อฮะเบอร์ผมทำงานค้าขายอะครับเอาเฉพาะ7ตัวหลังค่ะคุณหมูขา2721151ครับ2721151151ครับผมเป็นคนค้าขายอะครับจริงๆต้องบอกว่า2772เนี่ยเขาเรียกว่าคู่พัดพรากนะครับนะเขาเรียกว่าเสาถึงจันจะพันร้ายทรัพย์สินชิบหายลูกเมียหนีเสาก็คือ7นะจันก็คือ2 7กับ2เมื่ออยู่ด้วยกันนะครับมักจะมีการสูญเสียเรื่องเงินทองนะครับแสดงว่าผมคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องพอมีเงินเข้าแล้วเมื่อเงินจะต้องหลุดออกใช่ครับใช่ถูกต้องเลยครับถูกไหมครับครับหนึ่งเรื่องที่2คือบางครั้งคุณหยิ่งนะถึงแม้จะค้าขายก็จริงแต่ว่าคุณก็แฝงความหยิ่งหรืออีโก้อยู่ในตัวเพราะว่าคุณมีเลข1ถึง3ตัวในเบอร์โทรครับและมีเป็นเลข1กับ1อยู่ติดกันด้วยนะครับเลข1ที่เมื่อมีมากเกินไปนะครับจะเป็นคนที่ดูแล้วเป็นคนหยิ่งอีโก้นะครับซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับการค้าการขายนะอาจารย์ขอพยากรณ์ว่าถ้าลูกค้าคนไหนพูดไม่เข้าหูคุณอาจจะไม่อยากจะขายเขาด้วยซ้ำไปชอบถูกไหมไปซื้อที่อื่นไม่ขายที่เขาเรียกเหวี่ยงใช่ไหมฮะอาจารย์เลยครับเบอร์นี้ไม่เหมาะกับการขายนะครับใช่ฮะเลขนี้ไม่เหมาะเลยนะครับลองไปหาเลขที่มี42นะครับ42ใช่ไหมครับใช่4224และหลีกเลี่ยงเลข7นะครับครับผมนะครับผมลองดูนะครับแล้วก็ลด1ให้เหลือน้อยลงนะครับเพราะ1จะทำให้เราหยิ่งครับผมครับผมครับขอบคุณมากอาจารย์มากครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับมี SMS มาครับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะถามมาว่า8929348ดีไหมคะ
ควรใช้หรือควรเปลี่ยน892 9348ต้องขอบอกว่าควรเปลี่ยนนะครับด่วนๆ นะฮะอาจารย์ใช่ด่วนๆเลยเพราะว่า2ตัวท้ายคุณ48 48เขาเรียกว่าคู่ตอแหลเฟกกันตลอดเวลาใช่ฮะคู่ตอแหลหมายความว่าอะไรเจอคนหลอกลวงเจอคนไม่จริงใจไม่โปร่งใสพักเขาเรียกอะไรนะนำพาแต่คนที่โป้ปดโกหกปิ้นปล้นกับเราใช่ที่สำคัญมันน่าเจ็บใจตรงที่เขาชอบมาให้ความหวังคุณอันนี้โดยเฉพาะเรื่องนั้นหรือเปล่าไม่เรื่องทุกเรื่องละเรื่องเงินไม่เฉพาะเรื่องความรักนะเรื่องเงินเรื่องงานใช่มาให้ความหวังคุณแต่พอเขาจริงๆแล้วพอถึงเวลานั้นเขากลับไม่ให้เช่นเธอช่วยฉันอย่างนี้หน่อยเดี๋ยวฉันจะช่วยอุดหนุนตายแล้วพอถึงเวลาไม่อุดหนุนอย่างเงี้ยนะครับหลอกเราชัดๆนะอาจารย์ใช่ครับแล้วก็เลขที่เสียอีกตำแหน่งหนึ่งคือ934นะครับให้ระวังเรื่องคำพูดนะ934อุ๊ยตายใช่คุณอาจจะเป็นคนที่พูดค่อนข้างรุนแรงหรือพูดตรงเกินไปพูดแรงเกินไปแทงใจดำเกินไปนะอาจารย์จะเป็นเลขแบบทำให้แบบคำพูดเสียเหตุเสียผลเพราะว่าเนื่องจากคำพูดนี่เองใช่ฮะเสียเพื่อนได้เลยนะโอ้โหใช่34เพราะว่า34เขาเรียกว่าคู่วิวาทะหรือวิวาทนั่นเองตีอย่างเดียววิวาทจากปากตัวเองลุยลุยเสียตีกันอย่างเดียวต้องมองว่าไม่ค่อยดีนักนะครับผมนะแล้วในตำแหน่งที่แสดงความเป็นตัวตนของคุณก็คือตำแหน่ง89คุณก็เป็นคนดูดุนะดูเอาดูไม่ยอมคนเหมือนกันเข้มเข้มโหดนะฮะอาจารย์ดูไม่ยอมคนเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันเรื่องการไม่ยอมคนการการทิฐิใช่คือคนที่ขึ้นต้นด้วย89เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กชายผู้ใหญ่จะมองว่าเด็กคนนี้ขุมยากก้าวร้าวใช่อาจจะแบบดื้อดื้อตาใสฟังเหมือนแล้วผมอาจารย์อาจารย์ลงสอนเจ๊จ๋าถ้าเจ๊จ๋ามี8กับ9อยู่เนี่ยเจ๊จ๋าก็จะแบบว่าค่ะพยักหน้าแต่ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เอาไม่เชื่อประมาณนั้นนี่คือเลขอันนี้เป็นอิทธิพลของตัวเลขเลยนะอาจารย์ตัวเลขใช่ฮะโอ้โหซึ่ง2ตัวแรกในเบอร์ไม่รวม080นะ2ตัวแรกหรือ3ตัวแรกในเบอร์ก็ได้เนี่ยจะส่งผลถึงเรื่องของบุคลิกที่คนอื่นเห็นคุณแล้วเขารู้สึกคุณยังไงแว็บแรก first impression ถ้าดีคุณก็ได้โอกาสนึกออกไหมฮะลูกค้าอยากกินข้าวแกงร้านเราเห็นหน้าแม่ค้าเอ้ยหน้าเป็นตะวักหน้าไม่ซื้อไปเลยซื้อร้านข้างๆที่ยิ้มย้ำแจ่มใสถึงแม้จะไม่อร่อยเขาก็ไม่มาหานะจ๊ะนะใช่ครับโอ้แต่คุณกนกพรขานะครับเปลี่ยนด่วนเลยนะคะควรจะเป็นอะไรนะคะอาจารย์42จริงๆคุณกนกพรไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรไหมถ้าอาชีพอะไรใช่ไหมครับคุณกนกพรเพราะนั้นเอาง่ายๆถ้าดูในเบอร์ตอนนี้ให้หลีกเลี่ยง3กับ8ละกันครับนะคะกลางๆนะคะคุณกนกพรนะคะก็เปลี่ยนเป็นตัวเลขที่ไม่มี3ไม่มี8ซะในเบอร์โทรศัพท์7ตัวหลังนะครับผมเรียบร้อยอาจารย์ขาโอเคครับไปแล้วสายสดนะคะยังรออยู่นะคะกับ029423319นะคะ The Not Magic เคลียร์ปมคลายทุกปัญหาแล้วก็เสริมบุญบารมีมงคลจากอาจารย์ฉุยแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวเอ๊ะเดี๋ยวมีอะไรอีกทีนี้เมื่อสักครู่เราคุยไปว่าอยู่ว่าเออไอ้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะฮะมันมีพลังงานซึ่งมันจะทำใหเปล่งประกายความเป็นมงคลออกมาได้ถ้าคุณใช้ออร่าออร่าถ้าคุณใช้เลขที่เป็นมงคลทีนี้มันต้องเป็นความเป็นมงคลที่ตรงกับคุณด้วยนะอ๋อหมายถึงว่าตรงกับมันต้องตรงกับเกิดเดือนเกิดปีเกิดใช่อันที่หนึ่งคือตรงพื้นดวงเราค่ะอันที่สองคือตรงความต้องการเราด้วยสิอ๋อใช่อาชีพเนี่ยอาจารย์ผมอยากสมมติว่าเจ๊จ๋าอยากแต่งงานอ่ะอยากมีคู่สีชมพูรออยู่ใช่แต่ดันมาใช้เลขนักวิชาการเงียบขรึมโอ้ตายแล้วก็อยู่คนละทิศนะฮะมันก็ยากขรึมใช่นั่งอ่านหนังสือไปใช่แต่เลขวิชาการก็ไม่ใช่เลขมงก็เป็นเลขมงคลไงค่ะแต่มงคลในแบบมงคลในแบบการศึกษาความรู้ไม่ใช่ในมงคลในแบบความรักถ้าความรักก็ต้องมีแบบเสน่หามีคาริสม่ามีเสน่ห์นิดหน่อยมีออร่าในความแบบดึงดูดนะครับเนี่ยคือข้อที่สองคือตรงพื้นดวงและข้อสื่อสารก็คือเมื่อสักครู่ที่ผมพูดไปกับคุณกนกพรเป็นคุณกนกพรคือตรงตำแหน่งนะครับตรงตำแหน่งก็คือ first impression คุณเห็นแล้วเป็นยังไงเมื่อเห็นแล้วประทับใจแล้วได้พูดคุยกันแล้วเขาชอบคุณไหมจูนได้ต่อเนื่องได้ซึ่งอันนี้มันคือทุกเรื่องนะมันไม่หมายถึงเรื่องเฉพาะความรักมันเรื่องการงานด้วยถูกคนเราก็ต้องได้รับการเมตตาแล้วก็อยากเข้าหาพอเข้าหาพูดคุยกันเฮ้ยคนนี้ดูมีความรู้จริงในสิ่งที่คุณเป็นเรื่องสุดท้ายคือการบริหารจัดการชีวิตถูกไหมนี่เงินก็ยุ่งเหยิงใช่ฮะมันต้องมี3เรื่องประกอบกันนะ
ค่ะมีของทางเข้าโอกาสเมตตาแล้วก็เสริมใช่ครับเนี่ย3ข้อตรงตำแหน่งตรงความต้องการและตรงพื้นดวงนะครับอาจารย์ขามีแอบมีในไลฟ์สดของเราก็มีนะคะครับ7ตัวนี้เป็นไงคะ154 36 26ค่ะ154 36 26เนี่ยต้องบอกว่าน่าจะมีมีถ้าจะมีเป็นเลขดีหมดเลยมีจุดโหวนิดเดียวคือท้าย626นี่แหละฮะอ๋อมันเหมือนซ้ำกันอ่อนไปหน่อยไม่แข็งไม่แข็งไม่มีเดชไม่นิ่งไม่นิ่งตำแหน่งนี้คือแบ่งจิตใจเอ๊ะคราวที่แล้วจำได้อาจารย์เคยบอกว่า69หรือ66มันเป็นเหมือนใบพัดหมุนเวียนแต่อันนี้คือใจอ่อนอ๋อมันมี2เข้ามาขั้นใช่26พออยู่ด้วยกันเป็นใจอ่อนอ๋อเห็นนะครับเพราะว่าศึกษาต่อเยอะเลย2ใจดีสองใจดีตาเมตตาเห็นคนเห็นใครก็อยากช่วยเหลือช่วยเขาเมื่อใจดีมาเจอกับอะไรฮะเลข6คือสวยงามใจดีสวยงามอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าคู่ฟุ้งเฟ้อหรือคู่ไร้สาระนะฮะมันอยู่ตำแหน่งจิตใจบางครั้งคุณก็ดูอ่อนไปปวกเปียกปวกเปียกอาจจะคุมเขาไม่ได้คอนโทรลคนไม่ได้ไม่มีอำนาจพอตำแหน่งนี้ต้องนิ่งๆเช่น5เอา5มาปะท้ายซะใช่ฮะปะด้วย5เนี่ยจะนิ่งมีสติเป็น6 5เป็น2 5 6 4 5อะไรก็ว่าไป4 5เงี้ยครับก็จะช่วยให้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งใจที่ใจคุณนิ่งขึ้นใจเย็นขึ้นและก็เขาเรียกว่าอะไรนะมีพลังไหมอาจารย์มีพลังในเรื่องของการต่อสู้วางแผนต่างๆที่โหนเขาชอบเรียกว่าเลขเป็นเดชเป็นพละอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับฉันแอบมีความรู้นิดหน่อยใช่ครับเพราะตำแหน่งนี้คือเสริมเรื่องใจนะครับต่อฮะอาจารย์ฮะมาไม่ขาดสายเลยฮะนี่ฮะน้องทอฝันบอกว่ามีความฝันน้องทอฝันสวัสดีค่ะ5 3 4 8 1 7 7ความฝันจะเป็นสำเร็จเหมือนทอฝันคุณน้องทอฝันขึ้นต้นด้วย5 3จะเป็นคุณดุนะดุเข้มดุเข้มดูเป็นทหารเลยนะ5 3 4นะครับค่ะนะแล้วก็8 1เนี่ยต้องระวังนะฮะ81เขาเรียกว่าคู่สุริยคราสสุริยคราสอาทิตย์เลข1นะฮะ8คือราหูก็โดนบังราหูอมพระอาทิตย์กูตายแล้วถูกมั้ยอาทิตย์ที่เคยส่องสว่างก็หมองมัวก็มัวหมดก็หมดใช่ฮะความสว่างสว่างความสว่างสวยในตัวของน้องก็จะหมองมัวลงไปอ๋อเป็นอย่างนี้นะครับและจบด้วย7 1 7 7 1 7 7 1ให้ระวังนะฮะเป็นเลขอย่าล้างหรือความรักไม่ดีเอาก็พลัดพรากพลัดพรากอย่าล้างจากใช่ครับโอ้ยอย่าแล้วนะฮะแล้วก็ท้ายด้วย77เป็นคนเครียดง่ายวิตกกังวลง่ายนะครับคิดมากคิดเยอะนะครับก็ต้องระวังด้วยในเรื่องของความเครียดสะสมที่อยู่กับตัวเรานะครับผมตายแล้วใช่ไม่ดีนะลูกนะระวังนะลูกนะทอฝันนะเปลี่ยนนะมี SMS มานะครับถามมาว่า826-2971ใช้เบอร์นี้ดีไหมครับคุณวัดต้องบอกว่าอย่างที่เมื่อสักครู่ผมเรียนไปใช้71เรื่องการงานใช้71เรื่องของความรักก็คืออย่าร้างแยกจากเขาเหมือนน้องทอฝันเมื่อกี้นะคะใช่ครับมี7117แล้วก็เป็นคนเครียดง่ายนะฮะเพราะว่าอะไรฮะ62 71ก็อยู่ที่ใจนะใจพอใจเป็น7 7คือเก่าแก่ช้านานโบราณวิตกกังวลเครียดก็อยู่ที่ใจคุณก็จะเป็นอย่างนั้นจมอยู่กับเรื่องเก่าใช่จมอยู่กับทุกข์ถูกใช่ฮะเป็นคนบางครั้งเจ้าคิดเจ้าแค้นหรือเจอเรื่องราวของใครบางคนซึ่งเคยเป็นเรื่องเราในอดีตที่ทำให้คุณเศร้าไม่ปล่อยเก็บคุณก็จะกลับมาคิดแล้วคุณก็กลับมาเศร้าในเรื่องนั้นโอ้ยพอแล้วคุณวัดบางทีนะดูหนังเฮ้ยเรื่องนี้มันเคยเกิดกับฉันดูละครอยู่เรื่องนี้เมื่อ5ปีที่แล้วมันเคยเกิดกับเรานี่ไม่ถ่ายแล้ว5ปีก็กลับมาคิดพอก่อนไหมอาจารย์ไหมฮะประมาณนั้นมันต้องเอาตัวเลขมาช่วยให้เป็นอิทธิพลที่แบบออกจากกองทุกอันนี้ออกไปเนี่ยอิทธิพล7พอมันอยู่วางตำแหน่งจิตใจมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมันส่งผลเป็นในเรื่องของอาชีพเรื่องการเป็นอยู่ด้วยไงฮะอาจารย์ใช่ครับมันส่งผลหมดแล้วก็ด้วยตัวเลขที่มี82วางอยู่ตรงนี้82เขาเรียกว่าคู่หมุนเงินค่ะคุณต้องระวังเรื่องการหมุนเงินถ้าอาชีพคุณหมุนเงินต้องหมุนเงินใช้ดีแต่ถ้าอาชีพไม่ใช่หมุนเงินใช้แล้วไม่ใช่บัญชีไม่ใช่การเงินมันต้องยิ่งกว่านั้นด้วยหมุนเงินเช่นหมุนเงินเพื่อหมุนเงินเงินเข้าสมมติว่าซื้อสินค้ามาจำนวนนึงขายเสร็จได้เงินก้อนนึงหมุนไปซื้อของถ่ายไปมาถ่ายไปถ่ายมาอย่างนี้ฮะนี่คืออาชีพหมุนเงินถ่ายเงินไปถ่ายเงินมาเยอะๆนะครับดูแลจัดสรรบัญชีใหญ่ๆของออฟฟิศจัดซื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่เจ้าของกิจการใช่แต่ถ้าไม่ใช่คุณต้องระวังการเงินคุณจะติดขัดเป็นเพราะอย่างเงี้ยมันหมุนไง
ไม่อยู่กับที่มันไม่อยู่กับที่ใช่แต่ถ้าเราไม่ใช่คนที่หมุนเงินก้อนใหญ่ๆค่ะคุณเช่นคุณทำงานรับเงินเดือนเงินมันไม่ใช่ก้อนใหญ่อยู่แล้วถูกไหมฮะอาจารย์เงินมาพอมันเข้าปุ๊บมันก็หมุนออกเข้าปุ๊บก็หมุนออกฉะนั้นแล้วนะคะเปลี่ยนด่วนก็หวังว่าการเงินจะติดขัดเปลี่ยนด่วนเปลี่ยนด่วนคุณวัดครับเปลี่ยนด่วนนะคะนะครับปรึกษาอาจารย์ได้ไหมฮะก็ปรึกษาได้นะครับก็ปรึกษาทางไลน์แอดก็ add the code ตรงตัว add แล้วก็คำว่า the code ตรงตัวเลย code ใช่นะฮะแล้วก็ code ครับไม่ใช่ add the not นะ add the code ของอาจารย์ the not ของพี่ชันของทางเราของทางเรากับพี่น็อตแต่ไม่น็อตนะคะมีอีกค่ะอาจารย์ขาน้องทอฝันตอบมาว่าจริงๆค่ะแต่หนูไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นดีแล้วลูกก็ดีแล้วถึงใจเราจะเป็นคนดุคนโกรธง่ายหายเร็วก็ดีแต่ถ้าทำให้จิตใจเราเย็นต้องระวังเรื่องเครียดคิดเยอะคิดเยอะเป็นคนคิดเยอะตกกังวลนะฮะมีมาอีกคุณธัญชนนะฮะครับ0619446ค่ะอาจารย์9446ท้าย46นะฮะ46เนี่ยเขาเรียกว่าน้ำมาเต็มเพราะอะไรเพราะ6นะฮะตามหลักเลขดาวศุกร์คือเลขธาตุน้ำพุธก็ดาวพุธก็เลขธาตุน้ำเลขธาตุน้ำน้ำ2น้ำน้ำ2แหล่งมารวมตัวกันอยู่ในบ่อซับมีแต่น้ำมีแต่น้ำ บ่อซับคุณมีแต่น้ำหมายความว่าไงฮะคุณจะรู้สึกว่ามีเงินผ่านมือแต่ไม่เหลือเก็บไหลไปเหมือนสายน้ำนะฮะอาจารย์ไหลไปเหมือนสายน้ำซึ่งจริงๆจะดีมันควรจะเป็นเลขมันต้องนิ่งอย่างที่บอกเลขนิ่งๆเช่นธาตุดินดินห้าคือห้าโอเคอย่างเงี้ยฮะจำไว้เลยครับว่าให้คิดง่ายๆนะครับคิดอะไรไม่ออกบ่อทรัพย์คุณต้องมีสองตำแหน่งจิตใจมีแค่สองแบบหนึ่งคือท้ายปัญญามีความฉลาดเฉลียวท้ายปัญญาคืออะไรคือห้าสองท้ายเมตตาเมตตาก็มีเมตตาคือเมตตามหานิยมก็คือ2 4 2กับ4ใช่2 4 2อยู่ติดกันวางตำแหน่งท้ายได้ทายเมตตาเมตตาคืออะไรฮะทำอะไรก็ไหลลื่นไร้อุปสรรคคนเห็นคนรักจะได้ราบรื่นไปใช่แต่ถ้าทายปัญญาแสดงว่าคุณมีเหตุมีผลค่ะเนี่ยอาจารย์ก็จะมาจะแนะนำว่าเวลาจะหาเบอร์มงคลให้หาสักสองให้ทายดีคือ2ตัวนี้แหละทายปัญญาทายเมตตาทีนี้ทายปัญญาก็จะมีอยู่ประมาณไม่กี่คู่ที่ใช้แล้วดีกับทายปัญญานะครับ1 4 5 5 4 4 5 5 4นะ5 6 6 5อันนี้ดีอันนี้ฉันแอบชอบเป็นใจ5 9 9 5อันนี้ก็สวยนะครับอีกอันนึงที่ใช้ได้คือ5 1 1 5 5 1กับ1 5อันไม่ทำให้เราเป็นเอกะเหรอครับอาจารย์ใช้กับคนที่ค่อนข้างที่ลุกดาวตัวเองคนที่ไม่ค่อยมีความทะเยอทะยานไม่โอไม่อีโก้ใช่หรือคนที่แบบพื้นฐานจิตใจหรือพื้นฐานดวงเป็นคนที่ขาดความมั่นใจถ้าคุณใช้5115จะช่วยได้คือหย่อนความเซลฟ์คอนฟิเดนซ์ไปเข้าห้องน้ำกับฉันเพื่อนฉันหน่อยสิเข้าห้องน้ำยังต้องชวนไปอีกจะกินอะไรดีกินดีไหมอะไรอย่างพวกที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะคุณผู้ชมขามีนี่แหละค่ะเบอร์5115เนี่ยใช้ได้เพราะตอนแรกเคยคุยกับอาจารย์เนี่ยฮะที่ผ่านมาว่าเลข1เป็นเลขของอาทิตย์เลขแรงเลขอีโก้ใช่ความเป็นตัวตนสูงใช่แต่ถ้าคนที่ไม่มีตรงนี้เติมจะดีขึ้นดิฉันน่ะคงจะแน่นเลยค่ะจะยังจะไม่ควรใช้อยู่แล้วนะดูรุนแรงดูแบบว่าเป็นคนมาเต็มอยู่แล้วนะครับยังมีเวลาอีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปเบรกนะคะคุณแสงอรุณ3นาทีขอประชบกับคุณนี่คุณแสงอรุณนะคุณแสงอรุณค่ะ808-1951-8081ตรงนี้ต้องระวังเรื่องเงินรั่วไหลนะศูนย์เหมือนเดิมเลยใช่ฮะแล้วพอศูนย์อยู่กับ8คือ8นี่ใจนักเลงอยู่ละเป็นคนใจใหญ่ใจนักเลงไม่ธรรมดานะคุณแสงอรุณพอมาเจอ8เข้าไปปุ๊บนักเลงนี้เสียเงินเยอะนะครับก็พี่ลูกพี่ใจใหญ่ไปฉันใส่ไม่เป็นไรพี่แสงอรุณจัดให้โต๊ะนี้พี่เลี้ยงเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้นี่เองมันก็อาจจะทำให้คุณเงินทองรั่วไหลนะครับแสงอรุณก็ต้องมีตัวเลขที่เกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าของทรัพย์มาครับผมที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะฮะถูกต้องทีนี้มันรั่วไปหน่อยนึงแต่ว่าใช้ใช้ได้951ที่เมื่อกี้อาจารย์บอก51595ดีอยู่ละค่ะ51ก็ดีแต่คุณแสงอรุณต้องระวังเรื่องอีโก้ต้องดูว่าตัวเองเป็นคนอีโก้มั้ยก่อนถ้าตัวเองไม่ใช่คนอีโก้ใช้แล้วก็จะทำให้คุณมีความมุ่งเป็นผู้นำมากขึ้นแต่ถ้าคุณเป็นผู้นำอยู่แล้วคุณมาใช้51คุณก็เป็นผู้นำปี๊ดเลยคุณก็จะโดดเดียวลุยตลอดใช่คุณก็จะลุยคนเดียวเพราะอะไรฮะลูกน้องตามไม่ทันเล่นจะกันยังไงใช่ค่ะประมาณนั้นก็นะคะคุณแสงอรุณค่ะหาตัวเลขที่มันลด0ลด8ตรงกลางออกไปนิดนึงใช่ครับด้านหลังโอเคแล้วแล้วก็
เช็คตัวเองหน่อยว่าเราเป็นคนอีโก้ไหมดูอารมณ์ตัวเองค่ะคุณแสงอรุณนะคะนะครับผู้ตายแล้วสนุกสนานมากเลยมีแต่คนอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเลขอาจารย์ขาคุณมนทาทิพย์ค่ะครับ408-4564ท้าย64เหมือนเดิมที่เราคุยกันท้าย6446น้ำเจิ่งนองไม่มีตังค์ไม่มีตังค์นะมีเข้ามาคุณมนทาทิพย์อาจจะเหนื่อยหน่อยใช่แต่ว่าตำแหน่งของคุณทาทิพย์จะเสียที่408ด้วยค่ะเพราะขาเข้ารั่วถูกไหมขาเข้ามีรูจะรูจะรูตัวศูนย์แปดยังไงก็เสียเงินฮะอุตส่าห์แล้วอาจารย์ขาเวลาต้องไปเบรกกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอย่าลืมนะคะสำหรับสายสดนะคะที่029423319นะคะตอบคำถามกันสดๆอาจารย์ฉุยในเรื่องของตัวเลขค่ะพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับ The Not Magic ค่ะคือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างใช่ไหมจ้ะแม่น่าทำขายนะแม่เนาะซื้อเลยอ่ะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงพี่กุ้ยจ๋ากล่อง5 3กล่อง10จ้าหมูปิ้งจอมครับหมูปิ้งอร่อยๆครับหมูปิ้งจอมครับจ้าพี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้าพอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจากเอ๋ยค่ะคุณผู้ชมขากลับมาพบกับ The Not Magic กันในเวลานี้เหมือนเดิมค่ะอาจารย์ชาคุยกันค้างกันอยู่ในเรื่องของตัวเลขที่มีอิทธิพลเกี่ยวกับตัวเราอันได้แก่เบอร์โทรศัพท์ค่ะอาจารย์แล้วก็โดยเฉพาะตัวหน้ากับตัวท้ายคู่คู่หน้าคือการเข้ามาใช่ฮะตัวท้ายคือการเก็บอยู่ไหมอ่ะถูกเป็นตัวตนของเราเป็นจิตใจของเราใช่ครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันต้องประสานกันหมดทั้ง7ตัวค่ะเพราะถ้ามันมีจุดไหนจุดหนึ่งที่มันรั่วมันแคร็กมันไม่ดีต่อให้เข้ามามันก็ไปไม่ถึงหลังที่อาจารย์บอกว่ามีศูนย์เนี่ยมีศูนย์หรือมีเลขเสียอยู่ระหว่างทางใช่ไหม
หมือนคุณกำลังขับรถสปอร์ตอะวิ่งมาในถนนดีเลยซอฟไฮเวย์ใช่ไหมฮะอยู่ๆคุณมาเจอถนนบางจุดที่มันอะไรฮะมันเสียหายขรุขระรถสปอร์ตคุณก็ไปไม่ได้อย่างนี้นี่หลักการเดียวกันนะครับมี SMS จาก SMS มาค่ะจากคุณคนว่างงานครับตัวเลขก็เชิงจะบอกว่าว่างงานนะอาจารย์995เป็นคนนิ่งเกินไปอะครับไม่ชอบมีเลข9ถึง3ตัวนะครับน่าจะเป็นคนนิ่งเงียบเฉยเกินไปนะและการที่จริงๆ95ที่เมื่อกี้อาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเป็นเลขดีเนี่ยจำได้ไหมฮะแต่อยู่ในตำแหน่งอยู่ตำแหน่งท้ายด้วยแต่ใช้กับผู้ใหญ่นะก็ต้องมีคนที่มีวัยวุฒิคุณใช่เยอะคุณต้องใช้กับคนที่หลักประมาณสัก 5-60 ขึ้นไปแล้วถึงจะดีแต่ถ้าเราวัยรุ่นวัยทำงานนักศึกษาเพิ่งจบไม่ควรใช้เพราะ95เรียกเลขแม่พระไอ้ยะแม่พระคืออะไรฮะให้อย่างเดียวไม่แข่งแย่งไม่แข่งขันไหว้พระอย่างเดียวอยากได้อะไรเอาไปอยากได้อะไรเอาไปไม่อือไม่อือใช่ครับจริงๆต้องมีควรมีเลขกระตือรือร้นถูกต้องเลขขยันขันแข็งใช่เช่นเลขอะไรฮะอาจารย์จริงๆถ้าเป็นขยันจริงๆเนี่ยคือเลข3แต่3ก็จะมีความใจร้อนอยู่ในนั้นเพราะนั้น3จะให้ดีก็ต้องวางให้ถูกตำแหน่งถูกคนด้วยถูกที่ถูกทางถึงจะดีนะครับถ้าอยากอย่างคุณว่างงานครับอยากได้งานนี่ควรจะเปลี่ยนใช่ไหมอาจารย์ว่างงานคุณควรหาเลขที่มี51นะครับมี4มี51ติดกันสมมติ4 51ตรงท้ายปั๊บจะได้มีทรัพย์มีอะไรอย่างนี้เข้ามานะอย่างนี้ฮะถ้าเป็นผมคุณว่างงานใช้4 51วางข้างหน้าแล้วท้ายเนี่ยไปเป็นท้าย56 65ถูกเป็นเลขทรัพย์อยู่ที่ตัวตนที่ใจเราข้างหน้าให้มันวิ่งมาโอกาสวิ่งมานะฮะทำไมเราวาง51ไว้ข้างหน้าเจ้านายเห็นจะได้รักไงเพราะ51คือเลขอุปถัมภ์คำชูเมตตาเมตตาเกิดมีคาริสม่ามีเสน่ห์ใช่ครับแต่เป็นเสน่ห์ในเรื่องของยศศักดิ์เกี่ยวกับเรื่องการงานความก้าวหน้าความก้าวหน้าในงานในแบบเป็นสเต็ปค่ะได้รับโอกาสได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่อย่างนี้นะฮะอาจารย์ก็ไปลองดูนะครับทีนี้เราก็จะพูดอันนี้เนี่ยเราก็จะยังไม่ได้พูดถึงพื้นดวงถูกไหมฮะเราก็จะพูดถึงการวางตำแหน่งเลขอย่างเดียวเนื่องจากว่าเราจะมาผูกดวงทุกคนเพื่อมาพูดอีกก็คงไม่ได้นะครับเอากว้างๆไปขึ้นอยู่กับวันเดือนปีเกิดเราเวลาตกฟากนะฮะแล้วก็สายงานที่เราเรียนมาแล้วหวังว่าจะได้ทำงานนะคะก็ต้องรวบรวมกันไปนะคะยังคงติดตามชมนะคะ The Not Magic ได้นะคะทาง channel8thailand.com ของเรานะคะโรกุทีวีทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยสัญลักษณ์พิมพ์ Channel 8สัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงค่ะสายสดอย่าลืมค่ะตอบกันสดๆตรงนี้เลยให้ละเอียดทียิบยิ่งกว่าฝีเข็มดีนะคะ029423319นะคะคุณผู้ชมขาและ SMS ค่ะ18006945145ค่ะตอนนี้ก็ยังทวนไปอยู่ที่ SMS มาอีกแล้วฮะงั้น8159459ต้องแก้ไขแล้วจริงๆเป็นเลขอีกนิดเดียวถือว่าเป็นเลขที่ดีเท่าที่ดูดีนะคะอาจารย์ใช่เสร็จที่81นะฮะ81เหรอฮะอาจารย์ใช่เลขสุริยคราชอ๋อเหมือนเดิมโดนบังโดนบทบังใช่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 คุณจะดูโดดเด่นในช่วงแรกผ่านไปสักพักหนึ่งก็จะมองมัวลงในองค์กรคุณแป๊บหนึ่งนะคะมีสายเข้าค่ะอาจารย์ค่ะสักครู่ขอเบรกนิดนึงสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเสียงดังนิดนึงค่ะคุณอะไรเอ่ยเขินหรือเปล่าตกใจสิ่งที่ฉันดังไปหรือเปล่าคะฮัลโหลค่ะได้ยินค่ะคุณอะไรคะอัมค่ะคุณอัมเอ๊ะเมื่อกี้เห็นแว๊บๆเหมือนคุณอยู่ในนี้คุณอัมเบอร์อะไรนะคะ7ตัวหลังค่ะสี่หนึ่งหกสามหกห้าสามเจอพอดี6-3-3-6-5-3ให้ระวังใจร้อนครับครับระวังเรื่องความใจร้อนนะอารมณ์บางทีอารมณ์ร้อนขึ้นง่ายนะครับ4163653เนาะใจร้อนอารมณ์ร้อนง่ายนะระวังเวลาโมโหแล้วอีกเบอร์ค่ะอะไรนะฮะอีกเบอร์หนึ่งครับผมค่ะ3698162 3698162เหรอฮะค่ะก็81เหมือนเดิมฮะเป็นผู้เสียถูกโกงถูกแทงข้างหลังทำคุณคนไม่ขึ้นนะครับท้าย62ใจอ่อนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเรื่องอาชีพด้วยทั้ง2เบอร์เก็บเงินไม่อยู่เลยเพราะว่าท้ายแบบตัวแรกท้าย53ท้ายใจร้อนนะฮะตำแหน่งบอสร้อนขนาดนี้เก็บเงินไม่อยู่ใช่อันที่2เป็นท้ายใจอ่อน
คนใจอ่อนมันก็ให้เขาหมดหรือใช้หมดนั่นเองยอมเขาหมดทั้งสิ้นนะคะคุณอำขาครับเปลี่ยนตัวเลขข้างหลังเป็นอย่างนี้หนูควรจะเอาเลขท้ายเป็นเลขอะไรดีคะท้ายเนี่ยจริงอย่างนี้คุณอำครับจริงๆเลขเนี่ย7ตัวมันต้องดีหมดค่ะนะครับถึงจะส่งผลถึงจะดีแต่ว่าถ้า2ถ้าจะเลือกเก็บเงินให้ได้ท้าย5 4 4 5ครับ5 4 4 5ใช่แต่อีก5ตัวข้างหน้าก็ต้องดีด้วยนะคุณต้องหลีกเลี่ยงเลข7เลข8เลข3นะครับ0อ่ะเลข0 3 7 8อ่ะ0 3 7 8ไม่เอาครับผมนะคะขอเป็นข้างหลังเป็นข้างข้างหลังเป็น4 5 5 4จะเก็บเงินได้ดีครับค่ะนะคะคุณอำคะลองดูค่ะลองดูค่ะเห็นผลยังไงแจ้งด้วยนะคะคุณอำขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะครับแหมนี่ถึงกระดาษเมสเซจมาในไลฟ์สดเราไม่พอโทรเข้ามาเลยใจร้อนอย่างที่อาจารย์ถ้าโทรเข้ามาก็จะได้คำตอบก็จะได้คำตอบทันทีไงฮะคุณผู้ชมคะถ้าโทรเข้ามาที่029423319นะคะตอบกันสดๆเดี๋ยวนี้เลยเพราะบางที SMS เอ่ยไลฟ์สดเอ่ยเข้ามาเยอะมากแหมอ่านแทบไม่ทันนะคะคุณผู้ชมสายพันธุ์กันก็ต้องอุตสาหะนิดนึงค่ะของฟรีต้องมีก็มีแต่ต้องใจเย็นต้องสู้นิดนึงต้องสู้หน่อยนะฮะมาอีกค่ะอาจารย์ขา SMS นะคะ SMSอันเรื่องนี้ก็คือเหมือนเดิมเมื่อกี้นะคะใช่8เหมือนเดิมโอเคก็จะไม่ดีนะครับคุณอะไรเอ๋มาดูนะโอ้สวัสดีค่ะคุณพนิดาประจิ๋มสวัสดีค่ะเหมือนว้ายขอบพระคุณค่ะชมกันขนาดนี้หัวใจจะวายชมว่าอะไรฮะบอกพิธีกรกับอาจารย์เก่งมากเดี๋ยวก็บอกว่าเราปาดอกไม้โรยยาหอมใส่กันเองคุณธัญชนเอ๊ะเมื่อกี้อ๋อคุณธัญชนเมื่อกี้ขอเบอร์น้องสาวด้วยค่ะอาจารย์ครับผม8542165ค่ะเออเสียที่21อ่ะกำลังจะพูดว่า65ข้างหลังดี65ดีละแต่21กับตัวแรก85ไม่ดีอ๋อเชื่ออาจารย์ให้เลี่ยงใช่85เนี่ยเขาเรียกว่าคู่ไม่จริงใจไม่โปร่งใสเขาเรียกคู่หัวหมอคิดคดคิดคดซิกแซกชิตติ้งเราตลอดเวลาใช่แต่งเรื่องเก่งรวมถึงตัวผู้ใช้ด้วยนะฮะมาถึงเราด้วยแล้วกันคือคุณทั้งเจอเขาและคุณเป็นด้วยอ๋อมันก็พัวพันกันอยู่ไปมาทั้งเราทั้งเขานะครับเพราะฉะนั้นเลี่ยงนะฮะอาจารย์ใช่ส่วน21เขาเรียกว่าคู่ครัวเรือนคู่ครัวเรือนคือยังไงฮะคนอยู่ในครัวเรือนมักมีอะไรฮะปัญหาไม่รักกันก็ทะเลาะกันถูกไหมฮะคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันอ๋อเป็นแว้งมาแว้งกันก็มีบางทีก็มีเม้งกันมีปากเสียงมีปากเสียงมีตุ้มเม้งกันในบ้านซึ่งเม้งส่วนใหญ่ใช่ในสงบใช่ส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้เลข2112มักจะไม่ดีเรื่องคู่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคู่อะไรเงี้ยถึงว่าสิดิฉันเคยมี1281เงียบเงียบไปเงียบไป7ปีอาจารย์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรื่องคู่จะไม่ค่อยดี1281นี่ดิฉันเงียบกริบเลยไม่มีอะไรเลยหายไป7ปีใช่ฮะเนี่ยเหมือนลมพัดฟิวหายไปค่ะอาจารย์ค่ะคุณรุ่งคุณรุ่งค่ะ9822572 2เยอะเหมือนกันนะอาจารย์เออ2เยอะเป็นคนใจอ่อนนะครับ2ใจอ่อนเปลวเลยนะใช่ฮะยอมหมดนะใช่เรื่องถัดมาคือมี57ค่ะ57เค้าเรียกว่าคู่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคืออะไรกำลังจะขึ้นสูงสูงก็ร่วงตกลงมากำลังจะตกตกตกก็เชิดขึ้นไปไม่เสถียรไม่แน่นอนมันเป็นจริงมันควรจะดิ่งขึ้นใช่ไหมมันพุ่งขึ้นไม่ใช่ดิ่งลงพุ่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 งแต่อันนี้ไม่ใช่กำลังพุ่งพุ่งร่วงเอาอย่างนี้คุณลุงจะรุ่งสมชื่อต้องเป็นเลขอะไรฮะอาจารย์ต้องแก้ตำแหน่งเลขนี้โอเคแต่ขอเปลี่ยนทิศเป็นตำแหน่งต้องกลับนิดนึงนะฮะตรงที่โอ้ไม่นะเลขนี้ถือเป็นเสียเพราะว่ามี75มี72ด้วยอ๋อ72ก็มี72ก็พัดพรากด้วยใช่เลขจากนะฮะจริงๆเนี่ยเขาสามารถคุณลุงเนี่ยสามารถใช้982ได้แต่หลังจากนั้นลงมาเนี่ยต้องโละ4ตัวท้ายทิ้งหมดเลยชุดใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยปิ๊บๆๆเลยนะอาจารย์เออนะครับก็ให้ระวังก็แล้วกันอ่ะดิฉันแอบลองคิดดูสมมุติว่ามี2อะไรบางอย่างแล้วก็65น่าจะโอเคใช่ถ้าเป็น2 4 6 2อย่างงี้ก็ได้4ตัวท้ายเป็น4 5 4 5 6 5ก็ได้เออใช่ครับ8 9 8 9 8 2 4 5 6 5จะได้มีสัก2ทีใช่ดิฉันเริ่มจับมุกได้ป่ะใช่ครับนะคะอาจารย์มีคุณปูนุ้ยค่ะรับราชการค่ะอาจารย์คุณปูนุ้ยบอกว่า755-6140ค่ะ755-6140เป็นราชการท้าย40ท้ายรั่วโบรั่วอยู่ดีอย่างนี้ก็แย่หน่อยนะคะคุณปูนุ้ยขานะครับมี75ก็คู่เปลี่ยนแปลงนะฮะก็ชีวิตพลิกผันไม่นิ่งเหมือนจะได้ขึ้นตำแหน่งก็วูบลง
มือนมีความหวังอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆก็ไม่ได้นะตายแล้วคุณปุณณิขาเปลี่ยนด่วนค่ะระวังเรื่องความขัดแย้งตังก็หมูหลุดหายไปทะเลาะเบาะแว้งขาดคนเมตตาคนที่แบบจริงใจใคนที่ให้โอกาสเราใช่เพราะฉะนั้นควรจะเหมือนเดิมอาจารย์ขาข้างหลังก็ควรจะเป็น6 5 4 2 2 4 5 6 5 4 4 5 4 4 5ก็ได้ทีนี้ถ้าคุณเป็นคนทำงานที่ต้องคิดวิเคราะห์ที่ต้องมีการวางแผนต้องวางแผนอาจจะเป็นนักบริหารก็ได้ผู้บริหารถูกต้องใช้4 5ก็ดีทำโครงการต่างๆใหญ่ๆ4 5 5 4ก็ดีฮะยินดีฉันก็คิดเยอะๆนะฮะแต่ไม่ใช่เป็นโครงการใหญ่ๆฮะคิดแต่ละวันจะมาพูดอะไรกันจ้าหาคำถามมาตอบมาถามให้คนทางบ้านเลข4เป็นหลักก็ต้องมีเลข4เป็นเลขความคิดนักคิดนะฮะอาจารย์ใช่ฮะ456 9291461เหมาะกับอาชีพอะไรนะครับคือถ้ามองจาก929เนี่ยมันมองได้หลายอาชีพนะครับถ้าเป็น929เหมาะกับพวกศิลปินติดนะฮะติดนะฮะแต่ถ้า61เนี่ยนักบัญชีนะครับมันก็จะมีความคอนฟลิกต์หรือขัดแย้งกันอยู่ในตัวเป็นคนที่เหมือนคอนเซอร์เวทีฟเล็กๆมีเกี่ยวกับหูโบราณนิดๆอยู่กับตัวเลขอยู่กับบัญชีชแต่อีกฟิลนึงคือนางก็จะเปลี่ยนร่างอีกร่าง2ใช่บทฉันจะไม่ยุ่งกับใครฉันก็ไม่ยุ่งนางก็จะสันโดษไปเลยความหวังนางนะอาชีพที่เหมาะน่าจะเป็นยังไงคะจากทั้งนี้ก็นั่นแหละฮะ2อาชีพที่เลือกให้เลือกแล้วกันระหว่างจะเป็นนักการบัญชีใช่เกี่ยวกับตัวเลขใช่หรือไม่ก็ศิลปินไปเลยศิลปินนะครับวาดรูปเป็นตัวเลขแล้วคิดหวยคิดลอตเตอรี่ได้ใส่รูปก็แล้วกันเป็นนักแบบพวกคนถ่ายรูปเป็นศิลปะที่เป็นคอมเมอร์เชียลด้วยจะได้มีเงินด้วยนะครับนักวาดภาพประกอบคนแต่งภาพในเวลาเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันทีวีนะที่แอปพลิเคชันที่เป็นหนังสือออนไลน์ก็เป็นคนที่ทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้านนี้ก็ได้ครับโอเคโอเคครับยังมีอีกค่ะมีอีกอาจารย์ค่ะคุณธัญชนมาอีกแล้วฮะครับคุณธัญชน04477ฮะแน่นๆนะฮะแน่นๆด้วย77เลย77ก็มีศูนย์อีกไม่ต้องกังวลนะครับเครียดง่ายนะก็จะทำให้บางทีรู้สึกกลัวทำอะไรกลัวนู่นกลัวนี่ก็ลังเลเจ็ดลังเลนะครับผมคิดไปย้ำไปเปลี่ยนซะนะคะคุณขาศูนย์เลี่ยงนะคะเจ็ดซ้ำนี่ยิ่งไม่ดีค่ะคุณเปรมศักดิ์ถามว่าติดต่ออาจารย์ได้ทางไหนบ้างอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ก็ติดต่อได้ที่ LINE แอดนะครับ add the code ก็พิมพ์ใน LINE ID เลยนะครับ add the code ก็จะเจอหรือไม่ก็061 963 6245ครับผมอาจารย์ขาวิ่งไปแล้วexciting มากดิฉัน6265ครับพูดผิดคุณแมว คุณแมวคาลิปซ่าคุณแมวพี่สาวค่ะพี่สาวจากแดนไกลนะคะครับผมจากสวิสเลยคุณแมวสวัสดีค่ะคุณแมวค่ะ2188472ค่ะอาจารย์โอ้472นะฮะมีเค้าเรียกว่ามีงานต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลามีอะไรต้องมาแก้อยู่ตลอดเวลาต้องมีอุปสรรคต้องมีอุปสรรคเข้ามาอยู่กับตัวคุณตลอดเวลาเอาอย่างนี้ก็แย่สิให้คุณต้องแก้ไขแก้นู่นแก้นี่ตลอดเวลา4722เดิมเป็นเลขเมตตาครับผมก็ต้องไปช่วยเขาตลอดใช่7ข้างหน้า2ก็คือเลขเกี่ยวกับอุปสรรคความคิดความขัดแย้งใช่ฮะแล้วมี4มาข้างหน้าอีกใช่ก็47เขาเรียกว่าคู่นักพัฒนาก็ไปแก้เขาพัฒนาคือแก้ปัญหานั่นเองไปช่วยเขาทำงานใช่แต่ถ้าคุณไม่ได้ทำงานแก้ปัญหาคุณก็ต้องมีปัญหามาให้แก้เนี่ยถ้าเกิดเจ๊แมวนะคะไม่ได้เป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือเป็นศิลานีแบบดิฉันอาจารย์ใช่เจ๊แมวก็ต้องคอยแก้ปัญหาให้คนอื่นเพราะฉะนั้นควรเปลี่ยนเหมือนที่บอกใช่ครับสองตัวหลังใช่สุขภาพด้วยนะฮะระวังเรื่องภูมิแพ้นะครับน่าจะอากาศด้วยนะอาจารย์นอกอากาศเย็นนะฮะอาจารย์288เนี่ยครับย้ำกันเข้าไป288ทั้งพระอาทิตย์โดนแสงบดบังทั้งความคิดมัวเมา28ก็เหมือนกัน28ก็พระจันทร์โดนบดบังอะไรอย่างเงี้ยทั้ง1ทั้ง2เลยโดนบังค่ะเจ๊แมวขาควรจะลดละตัว2ตัวนี้ไปเนาะอาจารย์8เนี่ยตัดไปเลยค่ะนะครับผมเหมือนอย่างน้องสาวเคยเจอมาแล้วค่ะ1281ค่ะอ้วมมา7ปีวัดหัวตลอดนั่นแหละครับมีทั้ง8หน้า2ใช่ไหม2หน้า8 1หลัง8อีกโอ้ยราหูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาอมพระจันทร์เสร็จอมเสร็จไปอมพระอาทิตย์นางมีแบบว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำให้เราเวียนหัวได้ใช่โอ้ตายแล้วต้องเปลี่ยนนะฮะอาจารย์อย่างที่บอกก็คือมีสมมติถ้าเป็นเมตตา2มาแต่ว่าให้มี6มี5ให้เป็นสตางค์ให้เป็นเงินคือตัวได้265ได้นะฮะถ่ายไปค่ะดี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 
มี SMS มาครับ2970838คุณบ่มค่ะคุณบ่มครับคุณบ่มครับ708เงินรั่วไหลซับละลายไปกับอบายมุกนะจะตีความแบบโง่ๆดิใช้เงินเก่งอาจจะเพลินช้อปปิ้งใช่สังสรรค์กินดื่มได้นะคะคุณท้าย838เป็นท้ายธาตุลมนะ8ก็ลม3ก็ลมลมคุณมาเต็มในตำแหน่งเก็บเงินแล้วเงินจะโดนพัดออกไปจะโดนพัดออกไปหรือบางทีก็พูดไปพูดมากลายเป็นจะได้ตังค์ก็ไม่ได้ตังค์ซะงั้นใช่ครับเพราะว่าใจร้อนด้วย838จะมีโมหะนะฮะมีในอารมณ์ใจร้อนนะครับนะก็ระวังเรื่องของอ๋อให้ระวังเรื่องขึ้นคานแต่งงานช้าด้วยมีผลอย่างรุนแรงคุณบ่มอาจจะบอกตายแล้วคุณบ่มต้องตอบมาหน่อยนะฮะว่าแต่งงานหรือยังนะใช่ถ้าเกิดแต่งงานแล้วยังโอเคแต่ดูน่าจะยังนะขึ้นคานแต่งงานช้าไหมหรือว่าแต่งมาแล้วแหละแต่แต่งตอนอายุเยอะหรือเปล่าอันนี้เป็นเหตุสักทีเดียวเชียวคุณบ่มคะคุณบ่มคะเลี่ยงนะคะเบอร์0หมายเลข0นะคะกับ8แล้วก็3เนี่ยโอ้นี่ไม่ดีเลยนะคะครับผมถ้าเป็นคนจีนอ่ะถ้าเป็นค้าขายคนจีนอาจจะเป็น168ยังจะโอเคถ้าคนไทยแต่คนไทยเราไม่เอาเลยนะอาจารย์ไม่เอาเลยฮะศาสตร์ตัวเลขแบบดวงดาวแบบคนไทยก็จะไม่ไทยไม่ชอบเลย6กับ8กลายเป็นเลขเสียสำหรับคนไทยนะอาจารย์อย่างเลขคนจีนเนี่ยเลข5เขาเสียแต่กับดีของเราเป็นเงินเป็นทรัพย์เป็นปัญญาเป็นปัญญานะฮะอาจารย์อะไรเงี้ยยังไม่พอยังไม่พอมาอีคุณหนูนุ้ยค่ะอาจารย์ขาขอดูเบอร์ของลูกสาวค่ะ8994511 8994511ดื้อนะครับเอกทะอีกแล้ว1เบิ้ลด้วยอีกต่างหาก1เบิ้ลวางท้ายแสดงว่าน้องเขาอาจจะแบบดื้อหน่อยค่ะขึ้นต้นด้วย899บุคลิกภาพก็เหมือนดื้อตาใสอ่ะฟังคุณแม่บอกอะไรก็บอกเชื่อแต่ไม่ทำค่ะไม่ทำค่ะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเดินด่วนค่ะตัวท้ายก็ให้เป็นอ่อนโยนมีเมตตาซะมี2ด้วยก็ได้ใช่ครับอาจารย์แล้วก็เป็นเด็กดีขยันก็มีเลขก็มีให้มี415เรื่องการศึกษา415โอเคนะคะลองเปลี่ยนดูนะคะคุณสุจริตนะมีค่ะเลข5228756จริงๆท้าย56แต่ว่าตำแหน่งอื่นเสียครับต้องมองอย่างนี้ดิฉันมองแว็บนึงเหมือนจะดีใช่ฮะแต่พอมองที่เหลือแล้วโอ้ยตายแล้วใช่22เนี่ยเบิ้ลเข้ามาอีกนะฮะหาเงินได้ใช้เก่งมากเปแทนเขาอีกฮะเกิดที่ไทเปเปสุริตเป็นป๋านักเลงคุณสุรจิตนี่คือไม่รู้แหละจ่ายให้เคลียร์ให้ไม่ต้องห่วงก็ต้องระวังเรื่องใช้เงินเก่งค่ะนะครับหาง่ายก็จริงแต่ใช้คล่องเหลือเกินใช้เก่งกว่าหาต้องมีโอ้เปลี่ยนด่วนค่ะใช่ครับค่ะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะสายสดนะคะโทรมาถามได้ยังโทรได้อยู่นะคะที่029423319นะคะด่วนเลยนะคะก่อนที่เวลาเราจะหมดนะคะอาจารย์เวลาเดินไปเร็วมากจริงๆเลยทีเดียวโอ้โอ้ไปมีมาจากต่างประเทศอาจารย์ค่ะคุณยัชเหรอคะคุณยัชยุนยัช7282424วงเล็บโสดน่าจะถามเรื่องคู่น่าจะถามเรื่องคู่คุณยัชเป็นออกเป็นผู้ชายค่ะคือคุณยัสมีคู่พัดพรากอ่ะ72ไงพัดพรากใช่เลขเดิมเมื่อกี้นี้ที่เราดูไว้ฮะจริงๆนะเสาถึงจันทร์จะพันร้ายทรัพย์สินชิบหายลูกเมียหนีมีลูกมีเมียหนีหมดมีกลอนบอกกลอนด้วยทั้งลูกทั้งเมียจะต้องหนีห่างจากกันถึงได้ไปอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าอาจารย์ใช่ทรัพย์สินก็ไม่ดีอ๋ออย่างนี้นี่เองคนที่ควรจะเป็นคู่เดี๋ยวไม่ได้ตุนางันมาเจอกันก็ต้องพรากไปใช่ครับSMS ครับ3294645ใจเย็นและเก่งภาษาไหมคะใจเย็นครับใช้45วางท้ายคุณก็จะใจเย็นแต่ใจเย็นนะครับเก่งภาษาไหมก็ใช้เลข94นี่ก็ใช้ได้ฮะก็ถือว่าโอเคครับใจเย็นเก่งภาษาดีเลขคุณก็ถือว่าไม่ได้เสียอะไรนะแต่ก็ไม่เด่นนะอาจารย์ถ้าอยากให้เสริมเรื่องการเรียนถ้าเสริมเรื่องการเรียนก็ต้องให้มี1ด้วยนะฮะสีแต่อย่างนี้ก็ถือว่าดีสำหรับถ้าใช้ทำงานแล้วนะพอใช้ได้ให้ระวังที่บุคลิกภาพอาจจะดูดุหรือเสน่ห์แรงไปหน่อยเพราะ3 2เขาเรียกว่าคู่ชู้แบบไม่ที่ว่าท่องทำอะไรเข้ามาเองหนูเปล่านะเข้ามาเองอะไรเงี้ยคู่ชู้นะครับก็อาจจะมีเสน่ห์ดึงดูดนิดนึงนะครับก็ให้ระวังต้องไปหามามั่งแล้วฮะเอามาดึงดูดโอ้ตายแล้ววันนี้เหมือนเวลาก็
ร่วงเลยมาจนถึงใกล้จะหมดเวลาจริงๆแล้วอาจารย์ขาอีกสักนิดนึงอีกสักนิดนึงคุณเปรมศักดิ์บอกขอบพระคุณมากครับอาจารย์คุณเปรมศักดิ์คะขออวยพรให้พบทางออกนะคะคให้พบคู่ซะทีคุณเปรมศักดิ์ต้องระวังเรื่องใจอ่อนด้วยเนื่องจากมีเลข2ค่อนข้างเยอะใช่นะคะ2เยอะๆมักใจอ่อนโลเลนะคะค่ะคุณปูนุ้ยก็ขอบคุณมาเช่นกันเจ๊แมวค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ฉุยและคุณอ้วนขอให้มีผู้ชมมากขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับนะคะคุณพอลีค่ะคนสุดท้ายแล้วอาจารย์ค่ะมาเลยครับ3915141โอ้โหใช่141วางท้ายกุดหินง่ายอารมณ์ฉุนเฉียวอาจารย์อารมณ์ง่ายใช่ครับนะเลขนี้จริงๆเป็นเลขดีแต่วางข้างหลังวางข้างหน้าจะดีกว่าวางข้างหลังนะครับเขาใช้141วางตำแหน่งจิตใจจะเป็นวางเอาแต่ใจก็ดื้อรั้นดื้อรั้นติดทัตตาอีกแล้วเอาตัวเองเป็นหลักแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นเลี่ยงเถอะนะคะข้างหน้าดีกว่านะคะแทนที่จะมาอยู่ตัวเราอยู่กับใจเราข้างหลังนะคะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะฝากนะคะกับรายการของเราที่มีช่องทางการรับชมต่างๆดังต่อไปนี้นะคะ www.channel8thailand.com ค่ะโรกุทีวีทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยพิมพ์คำว่า Channel 8สัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงค่ะสายสดนะคะโทรมาคุยได้ตลอดนะคะกับรายการของเราสดๆในรายการเลยคือ029423319 029423498ค่ะทั่วโลก SMS ค่ะยังทันนะจ๊ะอีกนิดนึง 1800694545ค่ะรับชมสดๆทาง facebook.com/channel8thailand และ wellnessmarkshop นะคะรับชมพร้อมกันได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกจริงไม่ต้องใช้จานดาวเทียมตลอด24ชั่วโมงค่ะครับผมยังพอทันไหมคะคุณน้องคะ ถ้ามีสายมาตอนนี้อย่าแอบตอบได้นะคะตายแล้ว แต่ละคนวันนี้มันสาหัสสากันฮะอาจารย์ครับผมมีแต่เรื่องเป็นเอกของตัวเอง เอาแต่ใจแฟนไม่มีเงินรั่วไหลเนี่ยมันเป็นเลขที่อาจารย์บอกเมื่อครู่นี่จริงๆคือ0 8 8 7แล้วก็เนี่ยเลขเหล่านี้ที่ไม่ควรจะมีหรือว่ามี1เยอะเกินไปก็ไม่ดี8ไปต่อหรือมาทั้งหน้า1ก็ปิดตัวเราใช่ครับตัวท้ายก็อย่างที่บอกนะคะ4224 6556ก็ดีนะก็ให้จัดที่เหลือให้ดีด้วยต้องเรียงระนาบเข้ามาดีแล้วจะแอบปรึกษาอาจารย์ที่LINE แอดเดอะโค้ดนะครับผมเช่นเดิมนะคะแอดมาคุยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมขา The Not Magic ของเราเนี่ยใจจะขาดอาจารย์ยังอยากเมาต่ออยู่เลยอ่ะพบกันใหม่ค่ะศุกร์หน้านะคะเวลาเดิมนะคะ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มกับ The Not Magic นะคะดิฉันเจ๊จ่าผ่าดวง The Not และอาจารย์ฉุยนะคะลาแล้วนักพยากรณ์ตัวเลขลาแล้วนะลาแล้วครับผมสวัสดีค่ะนักพยากรณ์